2เมตรนะคะที่คายน้ำเยอะแล้วนะคะวิธีการดูยังไงครับครูนี่ค่ะนี่ค่ะเอาไปตากแดดปุ๊บมันจะเกิดการคายน้ำออกมาดูยังไงครับนี่ค่ะนี่ก็จะมีไอ้น้ำแล้วออกน้ำเกาะที่ขอบถุงนะเมื่อรากมันเป็นยังไงคะรากดูดน้ำขึ้นมามาเก็บไว้ในใบกับลำต้นใช่ไหมคะยิ่งอากาศร้อนมากพืชจะเป็นยังไงจะยิ่งคายน้ำออกมามากเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราเอาไปตากแดดนะคะแต่ของเกรซเอามาทั้งต้นเลยนะคะครูสั่งให้ตัดกิ่งมานะคะแล้วเห็นผลไหมคะตอนนี้เป็นยังไงแล้วใบมันเป็นยังไงคะหลังจากที่เราเอาไปตากแดดออกมาพืชก็เริ่มมีการยังไงคะคายน้ำออกมาดังนั้นตอนนี้นักเรียนทราบแล้วพืชมีส่วนประกอบที่ทำหน้าที่คายน้ำคือส่วนไหนคะใบส่วนใบที่ทำหน้าที่คายน้ำนะคะแล้วต้นน้ำคายอะไรครับนี่ไม่เอามาค่ะสามคนค่ะที่ไม่เอางานมาเลยไม่รู้ว่ามันจะคายยังไงดีเนาะอ๋อมีไอ้น้ำตอนนี้นะคะในถุงนักเรียนจะมีละอองน้ำอยู่ที่ไหนคะน้ำเต็มเลยละอองน้ำก่อที่ไหนห้องน้ำ